พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำบิ๊กสกูตเตอร์300cc รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น X-Max 300คันนี้นี่เองตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมารายการมอเตอร์ไซเคิลของเราได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องครับว่ายามาฮ่านั้นกำลังเตรียมแผนแนะนำรุ่นนี้เข้าสู่ตลาดเมืองไทยและก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับว่าสรุปแล้วจะมาเมื่อไหร่และก็ราคานั้นเป็นอย่างไรหลายคนเป็นห่วงมากครับว่ารุ่นนี้จะมีราคาถึง 200,000 บาทเนื่องด้วยว่าราคาในยุโรปนั้นขณะนี้ทะลุเกินกว่า 200,000 บาทอย่างแน่นอนแต่การดูราคาของยุโรปเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าราคาในเมืองไทยนั้นเป็นเท่าไหร่ต้องมีการเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งขันด้วยนะครับก็จะเห็นว่าราคาของเจ้า X-Max 300นั้นแพงกว่า Forza 300ในอังกฤษประมาณ 12,000 บาทเท่านั้นเองครับก็จะเห็นว่าราคานี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับราคาในเมืองไทย Forza 300อยู่ที่ 159,000 บาทราคาที่แพงกว่าประมาณ 12,000 นั้นก็พอจะประมาณการได้ว่าราคาของ X-Max 300น่าจะอยู่ที่ประมาณ 170,000 บาทบวกลบย้ำนะครับว่าประมาณ 170,000 บาทบวกลบอาจจะถูกกว่านี้อยู่ที่ว่าผู้บริหารยามาฮ่าในเมืองไทยนั้นจะมีการกำหนดราคาที่ต้องการจะต่อสู้กับ Forza 300รุนแรงแค่ไหนถ้ายามาฮ่าเมืองไทยต้องการจะต่อสู้กับ Forza 300แบบที่เรียกว่าเอาตัวเลขการขายเข้าสู้กันราคาของ X-Max 300อาจจะลงมาเหลือเพียงประมาณ 165,000 บาทถึง 170,000 บาทก็เป็นได้กำหนดการเปิดตัวนั้นอยู่ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเรื่องราวของ X-Max 300จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ